เติมเร็วเติมไวใช้เพียงแค่ UID เปิดบริการตลอด24ชั่วโมงต้องมาเจ็ตติช็อปเท่านั้นสวัสดีครับตอนนี้กระแสวาคารี่ก็ฟีเวอร์มากๆนะครับใน RM เนาะด้วยความที่อาชีพเนี้ยนะครับมันมีทุกอย่างจริงๆนะครับทั้งดาเมจ DPS ที่เป็นแบบตัวแทนของสายกายที่หลายคนรอคอยดาเมจแบบถ้าจะแทบจะเทียบเท่าเจนอสได้เลยนะครับไหนจะมีดูดเลือดด้วยมีสถานะไม่ติดกระตุกเหมือนการเอสก้านะครับทั้งสกิลดาเมจก็เพิ่มได้ 30% แล้วก็มีบัฟเปลี่ยนธาตุแสงโอ้เยอะแยะมากมายสำหรับอาชีพนี้ที่สำคัญมีอมตะด้วยนะครับคนก็เลยแห่มาเล่นเยอะนะครับรวมถึงแอดด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้แอดจะมาบอกทุกอย่างเลยเกี่ยวกับไกด์บิลดาเมจแป้งรับสำหรับวาชารี่นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่สำหรับหาไกด์นี้อยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับในส่วนของสเตตัสนะครับวาเป็นอาชีพที่ใช้สเต็งและอินนะครับในการทำดาเมจเนาะสกิลรัวขนสกิลฟ้าผ่าเนี่ยคิดจากสเต็งและอินนะครับวันนั้นก็อัพไปเลยสเต็ง159อิน159นะครับเด็กอัพไว้เพื่อให้รัวขนมันไม่มิดนะครับหรือใครที่ใส่การ์ดนูเบียก็จำเป็นต้องอัพเด็กเพื่อให้มันไปเพิ่มผลของสกิลดาเมจการ์ดนูเบียนะครับอันนี้ก็เป็นสเตตัสสำหรับวาคารี่อ่ะมาดูหัวข้อใหญ่เลยนะครับก็คือเรื่องของของสวมใส่และการ์ดนะครับในส่วนของอาวุธนะครับดาบวานเนี่ยจะตรงสายที่สุดด้วยความที่ว่ามันได้ค่าเพน 20% เมื่อบวก15นะครับแล้วก็ได้สกิลดาเมจอีก 5% ถ้าเพื่อนๆขาดเจาะหาออฟเจาะไม่ขาดเจาะหาออฟตีใกล้สำหรับแป้งรับเนี่ยมันต้องใช้เจาะ170แต่ถ้าเอาหยวนๆได้ก็คือ160สำหรับวาคารี่นะครับแล้วไปหวังผลลดเกาะจากเอฟเฟกต์สกิลรัวขนได้นะครับแต่เหตุผลที่ดาบวาตรงสายสุดนะครับเมื่อเราอัพดาบวาถึงขั้น5นะครับทุกๆ8วีเนี่ยฉากใต้ท้าของวาที่เอาไว้ทำดาเมจนะครับหรือเอาไว้เป็นอากันอมตะได้นะครับจะปิด8วีเพิ่ม1ขนนะครับโดยที่เราไม่ต้องวิ่งเพราะฉากใต้ท้าของวาเนี่ยจะได้จากการวิ่งแต่ถ้าเรามีขั้น5ของดาบวาเนี่ยไม่ต้องวิ่งก็ขึ้นนะครับผมการ์ดก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับจะเป็นเด็กดาว2ใบวัวดาว2ใบแต่ถ้าวัวดาว2ใบอย่าลืมก้อนหินขนาดนะครับผมหรือจะเป็นวัวเด็กก็ได้นะครับแต่ถ้าตัวเลือกรองลงมานะครับแอนแนะนำเป็นมีดโฮลี่1คือราคาถูกกว่าที่5แสน5ละ500ล้านนะครับแล้วก็ดาเมจพอๆกับดาบวาเลยนะครับผมและที่สำคัญเลยก็คือถ้าคอมโบกับเสื้อที่เป็นเสื้อของเขาอ่ะเดี๋ยวนี้แอดจะแนะนำตอนหลังนะครับมันจะได้แอตแทกเพิ่มขึ้นและก็ดาเมจขนาดใหญ่ด้วยซึ่งจะทำให้แรงกว่าดาบวาไปเลยแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือมีนโฮลี่เนี่ยแน่นอนมันไม่ใช่ดาบวาเพราะนั้นเอฟเฟกต์ขั้น5มันจะไม่มีเพราะนั้นเมื่อใช้อาวุธอื่นที่ไม่ใช่ดาบวาเราจำเป็นต้องวิ่งเรื่อยๆให้ขนมันขึ้นเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นความลำบากนิดหน่อยสำหรับวาคารี่ในดันแป้งรับนะครับเพราะเนื่องจากบอสมันจบช้าและใช้เวลานะครับผมหมวกอันนี้เป็นหมวกที่ตรงสายที่สุดแต่ถ้ามีหมวกหมีใส่ได้หมวกสกิลดาเมจใส่ได้หมวกตู้ล่างเดือนนี้ใส่ได้แต่ดาเมจจะเบากว่านะครับหมวกนี้ผมเรียกว่าหมวกขังคาวซึ่งเป็นหมวกที่ตรงสายสำหรับวาคารี่บวกดาเมจธาตุแสงซิปเปอร์นะครับแล้วก็ถ้าเอาดาเมจเนี้ยดาเมจธาตุแสงตรงเนี้ยไปชนะธาตุอื่นที่เป็นธาตุพิษธาตุอันเดสนะครับหรือธาตุอะไรก็ได้ที่เราชนะธาตุส่วนใหญ่จะเป็น2ธาตุนี้เราจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 10% ทำให้หมวกใบนี้คือดาเมจ 20% สำหรับวาคารี่นะครับส่วนการ์ดใส่ได้หมดเลยขาดวัวฟ้าอาขาดเพนใส่วัวฟ้าขาดดาเมจบอสใส่วาตารุนะครับไม่ขาดเพนไม่ขาดดาเมจบอสใส่วอเตอร์ที่บวกไฟนอลกับสกิลดาเมจก็ได้แต่จำเป็นต้องใส่1ฝาก1นะครับผมต่อมาส่วนหน้านี้คือหน้าที่แรงสุดสำหรับสายเวทและสายกายในตอนนี้นะครับเพราะแถว2มันคือไฟนอลดาเมจ 10% นะครับผมส่วนแถว3สำหรับจะเป็นมีผลสำหรับแค่สายกายก็คือถ้าบวก6จะได้ดาเมจบอสอีก 5% นะครับแน่นอนออฟแมวขาดเจาะหาเจาะไม่ขาดเจาะหา INC นะครับปากอันนี้เป็นของเดือนกรกฎาคมมั้งนะครับน่าจะเป็นปากที่แรงที่สุดและดาเมจเสถียรนะครับในเรื่องของ DPSบวก5บวก6ได้ดาเมจบอส 13% นะครับต่อมาส่วนของปีกจะมี2กรณีนะครับถ้าเพื่อนๆใส่ปีกวานะครับมันจะได้มูฟได้ค่าเพนแล้วก็ดอสแตท5/5นะครับแล้วก็เมื่อรัวขนไปเรื่อยๆจะเรียกเลกัสเซนาทำให้ดาเมจเบิ้ลนะครับซึ่งการใส่ปีกวาเนี่ยดาเมจจะพอๆกับปีก
ส่วนหลังส่วนอื่นว่าจะเป็นเลิฟก็อตหรือซันต้าโพลิงนะครับเท่าที่แอดลองปีกวาจะเร็วกว่านิดนึงนะครับแต่ไม่มากไม่เกิน30วินะครับผมเท่าที่แอดเคยทดสอบนะถ้าขาดจอกก็หาออฟจอกนะครับส่วนหางก็จะมีหางกระต่ายตัวนี้นะครับดาเมจบอสซิปเปอร์เนาะแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นหางโพลิงที่เป็นสกิลดาเมจ8นะครับถ้าดาเมจบอสไม่ล้นก็ใส่ตัวนี้ดาเมจบอสล้นก็อาจจะไปหางสกิลดาเมจนะครับหรือถ้าใครไม่มีแฟร์พวกนี้ก็เอาเป็นเรือตานีก็ได้นะครับออฟหาเป็นตีใกล้นะครับแล้วก็เป็นออฟไอเอ็นซีถ้าไม่มีจริงนะครับเมื่อกี้แอดแนะนำดาบหรือยังดาบถ้าขาดเจาะหาเจาะนะครับถ้าไม่ขาดเจาะหาตีใกล้นะครับผมต่อมาในส่วนของโล่นะครับโล่กระดูกหรือโล่โบราณอันนี้นะครับเป็นโล่ไอเอ็นซีเนาะออฟหาเป็นเพน 4.5 นะครับส่วนการ์ดนะครับถ้ามองว่าหมากรุกแพงไปนะครับซึ่งหมากรุกจะแรงกว่าอาริสเพียงแค่นิดเดียวนะครับในกรณีที่ดาเมจบอสมันเกินจากการ์ดอาริสหรือใครมีอาริสอยู่แล้วก็ใส่อาริสก็ได้หรือถ้าใครไม่มี2ใบนี้ใส่เจ้าการ์ดผีขาวรูทก็ได้ดาเมจธาตุอันเดส 10% นะครับหรืออีกกรณีเพื่อนๆมีโรคกระโหลกโรคโบราณอันเนี้ยนะครับโรคกระดูกอันเนี้ยแต่ออฟแฝงมันไม่ตันสักทีนะครับไม่ได้เป็น INC 18สักทีอาจจะใช้เป็นโล่ตะเกียงบวก15ก็ได้จะได้เป็นธาตุแสงประมาณ 24% นะครับโดยโล่ตะเกียงอันนั้นอ่ะเราไม่จะเป็นต้องสนออฟแฝงเลยนะครับดาเมจก็จะเบากว่าโล่กระดูกนิดนึงนะครับผมต่อมาในส่วนของเสื้อนะครับเสื้อนี้แอดเลือกเป็นเสื้อฮอลโลโบนนะครับแน่นอนว่าเสื้อก็เทสไปแล้วมี2ตัวเสื้อฮอลโลโบนตัวเนี้ยนะครับจะให้ Attack M Attack แล้วก็ INC นะครับแต่ทั้ง2ตัวถ้าขาดเจาะหาเจาะนะครับไม่ขาดเจาะหา INC เนาะอีกตัวหนึ่งคือเสื้อวูดูนะครับวูดูจะบวกเป็นเพนกระเจาะอันนั้นอะถ้าขาดเจาะต้องใส่เลยนะครับแต่ถ้าถามว่าดาเมจต่างกันไหมถ้าในกรณีที่ไม่ขาดเพนไม่ขาดเจาะฮอลโลโบนจะแรงกว่านิดนึงนะครับผมส่วนเสื้อนะครับถ้าสุดทางแรงสุดสำหรับลงดันล่าบอสก็คือโบตาต้าดาวลองลงมาก็จะเป็นการกิจกรรมตีบอส 10% นะครับผ้าคลุมแน่นอนมีตัวเดียวนะครับตัวนี้เนาะก็หาเป็น INC นะครับส่วนการประคุมก็เลือกเอาเลยนะครับถ้ามีนูเบียก็นั่นคือแรงสุดแล้วหรือลองลงมาจะเป็นมัตเตอร์ลิงดาวนะครับหรือจะเป็นวากาบอนดาวกิปเป็ดดาวหรือถ้าไม่มีจริงๆนะครับอยากประหยัดงบนี่เลยออกซัมบี้ใส่1ฝัก1นะครับดาเมจธาตุอันเดส 10% นะครับดาเมจก็ไม่ได้ขี้เดเลยนะครับผมต่อมารองเท้าตัวนี้ใครขาดเพนใส่รองเท้าเพนใครไม่ขาดเพนใส่ตัวนี้ได้เลยนะครับแอตแทคได้แอตแทคเปอร์เซ็นต์กับแอตแทคเปอร์เซ็นต์นะครับออฟหาเป็น INC เนาะการดีสุดก็คือต้องเป็นมูลไลท์นะครับลองลงมาก็เป็นฟุตดาวเนาะอย่าลืมนะครับว่าวาจำเป็นต้องเจาะถึง 200.1 เพื่อให้รูนออโรราแสดงผลเพิ่มดาเมจหรือขนนะครับแต่ไม่จำเป็นแต่ไม่เป็นไรถ้าไม่ถึงจริงๆมีสกิลคอมมานด์ชาร์จเพิ่มมูฟ 30% ให้นะครับต่อมาประดับนะครับขาดเพนใส่ต้มหูเพนนะครับหรือถ้ามองว่ามันให้ค่าเพนน้อยจริงๆใส่แบบแอดก็ได้นะครับต้มหูหัวใจนะครับสร้อยหัวใจเนาะเพิ่ม INC นะครับผมแน่นอนว่าออฟก็หาเป็นออฟตีใกล้นะครับและก็การ์ดสำหรับดันแป้งรับเลยนะครับเนื่องจากมังกรเป็นธาตุอันเดสใส่ฟักทองดาว2ใบได้เลยนะครับนี่ก็เป็นส่วนของสวมใส่นะครับแล้วก็การ์ดต่อมาเราจะมาดูในส่วนของมิลเลอร์และลิลิทนะครับมิลเลอร์ถ้าเพื่อนๆยังใส่แค่มีดเพนสิถ้า5คิดว่าอยากจะใส่แค่มีดเพนบวก10ออกบิลบวก10นะครับออกแสงแรงพอๆกันและราคาถูกกว่าก็ใส่ได้นะครับหรือถ้ามองไปถึงบวก15เลยนะครับแน่นอนขาดเพนใส่มีดเพนขาดดาเมจบอสใส่หอกบิลนะครับไม่ขาดทั้งเพนไม่ขาดทั้งดาเมจบอสใส่กรงเล็บคราวเพิ่มแอตแทคก็ได้นะครับลิลิทที่แรงที่สุดเนาะสำหรับสายตีธาตุสายดาเมจนะครับก็ลิลิทธาตุลิลิทคาถานั่นเองนะครับมาดูในส่วนของอาของเงานะครับโล่ตรงสายสุดแรงสุดสำหรับวาเคลี่คือโล่นากานะครับมาทำเป็นเงาจะได้แอตแทคเอมแอตแทคเนาะและจากที่แอดทดสอบนะครับบวก12โล่นากาแรงเท่ากับแดงพอๆกับบวก15มือมารเลยนะครับเสื้อเนี้ยอย่างที่เสื้อเงาเนี้ยอย่างที่แอดบอกมันเป็นเสื้อที่เอาไว้คอมโบกับมีดโฮลี่เมื่อกี้นะครับถ้าคอมโบด้วยกันเนี่ยนะครับมันจะได้แอตแทคเพิ่มขึ้นดาเมจขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นมันจะชนะดาบวาทันทีเลยแต่อย่าลืมนะครับว่าคุณจะติดปัญหาเรื่องการได้ขนที่คุณจะเป็นต้องวิ่งเรื่อยๆถ้าคุณไม่ได้ใส่ดาบวานะครับเสื้อตัวนี้จะได้เป็นค่าแอตแทคและเจาะเมื่อบวก8ขึ้นไปแต่ถ้าถามว่าถ้าเน้นตรงสายก็คือเสื้อพึ่งนะครับได้ทั้งแอตแทคเอ็มแอตแทค
หรือใครมีเสื้อเพนอยู่แล้วก็ใส่ได้นะครับผ้าคลุมเงาก็มีตัวเดียวในเกมสำหรับสายกายนะครับก็คือผ้าคลุมมฤตเนาะต่อมารองเท้ารุนบูทนะครับผมและก็อย่าลืมนะครับของเงาออฟแมวมีผลนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมหาออฟแมวให้ของเงาด้วยนะครับผมอ่ะต่อมาเรามาดูในส่วนของรูนนะครับแน่นอนฮีโร่คาร์ดเนี่ยจำเป็นต้องให้รูน6อันออกแถว2เพื่อเรียกคอ7คอ7สำหรับวาคารี่ทำให้สกิลแปลงร่างของเขานะครับกดได้ตลอดดูดเลือดได้เรื่อยๆสกิลดาเมจบวก30ตลอดการนะครับแล้วก็ได้รับสถานะไม่กระตุกหรือการเอ็กก้าเนี่ยตลอดเวลานะครับอ่ะแต่ถ้าเมื่อเพื่อนๆหารูนแถว2ครบ6อันแล้วถ้าต้องการจะดิ้วต่อให้เพิ่มดาเมจสำหรับวานะครับก็จะมีรูนอีก2อันที่จำเป็นต้องออก2ดาวเพื่อให้เปอร์เซ็นต์มันเกือบเต็มหรือเกิน40หรือใกล้เต็มนะครับรูนแรกคือรูนออโรราอย่างที่บอกออโรราเนี่ยจำเป็นต้องทำให้มูฟเกิน200ไม่ได้ด้วยต้อง 200.1 นะครับจะไปเพิ่มดาเมจสกิลรัวขนนะครับเพราะนั้นอันนี้คือ1รูนดาเมจรูนที่2นะครับรูนโกลเด้นเฟรมนะครับรูนอันนี้ก็คือรูนของสกิลขนนกไฟเผาหัวที่จะลดดาเมจรีดักบอสนะครับถ้าอยากให้ได้เปอร์เซ็นต์เยอะกว่านี้ก็จำเป็นต้องออกแถว2นะครับผมนี่ก็จะเป็น2รูนสำคัญของสายดาเมจวาที่จะบิวดาเมจเพิ่มนะครับอ่ะต่อมามาดูในส่วนของออโต้สกิลการเซตสกิลนะครับแอสเซทเป็นแบบนี้ออโต้แอสเซทเป็นหัวขนนะครับบัฟธาตุแสงแล้วก็แปลงร่างถ้าสำหรับใครที่มูฟไม่ถึง 200.1 จริงๆแม้จะหวังผลสแต็ก4ครั้งจากดาบวาที่เพิ่ม 20% ก็แล้วก็ยังไม่ถึงนะครับจำเป็นต้องใช้คอมมานด์ชาร์จด้วยนะครับเอากำใส่ในออโต้ได้เลยก็จะเป็น4สกิลนะครับส่วนช่องแมนนวลนะครับแอดจะใส่เป็นตามนี้6อันมีรัวขนฟ้าผ่าบัฟสีเหลืองแปลงร่างเผาหัวบอสแล้วก็เพเดสนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งจะเป็นใส่บัฟปีกวาอมตะไว้นะครับถามว่าทำไมหยิบเพเดสมาใส่นะครับถ้าเราพอจะมีสติและไม่โลกพอในการลงดันแป้งรับนะครับตอนที่บอสเรียกวง4วงจะระเบิดเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆกดนอนตอนสุดหลอดนะครับมันจะเป็นการหลบดาเมจระเบิดเนาะเพราะนั้นอันนี้เป็นเทคนิคที่แอดทำคลิปไปแล้วล่วงหน้านะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยสกิลเพย์นะครับแอดจะสอนวิธีการกดสกิลเพย์ในดันให้นะครับคร่าวๆแต่อาจจะไม่ได้โชว์ให้จนจบนะอันดับแรกกดติ๊กบอสเลยนะครับก็จะบัฟแล้วเราก็วิ่งเข้าไปครับฟ้าผ่าได้เลยนะครับผมแล้วก็คอยกดเผาหัวเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะว่าเราจะเป็นต้องเหลือ1ฉากไว้เสมอเพื่อให้บัฟปีกอมตะตรงนี้นะครับแสดงผลบล็อกดาเมจตอนระเบิดทำให้เราไม่ตายนะครับแล้วก็ทำดาเมจเรื่อยๆไปเลยนะครับแตกถึงก็กดเผาหัวบอสเรื่อยๆนะครับระเบิดมาแล้วนะครับเดี๋ยวแอดจะลองเพดูให้ดูนะนะฮะเต็มหลอดกดนอนเห็นไหมไม่โดนดาเมจนะครับจากนั้นก็วนลูปไปเลยครับฟ้าผ่าเผาหัวแล้วก็ตอนคิดตั้นโหตอนที่ 80% แล้วหลัง 80% ไปเนี่ยอยากให้เพื่อนๆเก็บสกิลฟ้าผ่าไว้ใช้นะครับมันจะทำให้ระเบิดคิดตั้นได้ไวขึ้นนะครับเราก็จะจบกันได้ไวขึ้นแต่ถึงก็เผาหัวไปเรื่อยๆเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคแบบแป้งรับเนาะก็ไปดูเต็มๆได้นะครับผมอ่ะโอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ